ำหรับช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของคุณพ่อคุณแม่นะคะนั่นก็คือการได้เห็นลูกน้อยลืมตาดูโลกนะคะหรือว่าลุ้นว่าลูกน้อยจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะแน่นอนนะคะว่าตอนนี้ด้วยวัฒนาการทางการแพทย์เนี่ยทำให้การตรวจอัลตราซาวด์ตอนนี้นะคะเราสามารถเห็นภาวะของทารกในครรภ์ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะได้เห็นหน้าตาของลูกด้วยนะคะวิธีการนี้นะคะเรียกว่าอัลตราซาวด์ 4D นั่นเองจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอกันเลยที่โรงพยาบาลเวชธานีค่ะช่วง108สุขภาพ37องศาค่ะแล้วตอนนี้นะคะวุ้นก็อยู่กับแพทย์หญิงจิตรภินดุลยเกษมนะคะซึ่งเป็นสุตินรีแพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องถามคุณหมอก่อนเลยนะคะว่าเราสามารถทราบหรือว่าเช็คความผิดปกติของทารกในครรภ์ได้ด้วยวิธีไหนบ้างคะค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องมาทราบก่อนว่าความผิดปกติของทารกในครรภ์เนี่ยมีแบบไหนบ้างนะคะถ้าให้แบ่งกว้างๆนี่ก็จะแบ่งเป็นความผิดปกติในแง่ของพันธุกรรมหรือว่าเรื่องของโครโมโซมนะคะอันที่2ก็คือความผิดปกติทางกายภาพหรือที่เราคุ้นเคยกับคำว่าความพิการแต่กำเนิดนะคะอันที่3ก็คือความผิดปกติในเรื่องของการทำงานของอวัยวะระบบต่างๆอันสุดท้ายก็คือความผิดปกติในเรื่องของการเจริญเติบโตค่ะอย่างเช่นคุณแม่อายุเยอะไหมเป็นคู่เสี่ยงที่จะมีบุตรเป็นทาลัสซีเมียหรือเปล่านะคะถ้ามีกลุ่มเสี่ยงพวกนี้เราก็จะตรวจเพิ่มเติมนะคะเช่นเจาะเลือดคุณแม่มาตรวจอาจจะต้องมีการตรวจเจาะเนื้อรกออกมาตรวจหรือว่าเจาะน้ำคร่ำเจาะเลือดลูกออกมาตรวจด้วยนะคะนอกเหนือจากความผิดปกติกลุ่มนี้เนี่ยอันตราซาวด์ก็จะเป็นอันนึงที่สำคัญมากแล้วก็มีประโยชน์ในการวินิจฉัยความผิดปกติได้อย่างดีค่ะค่ะและสำหรับคำว่าอัลตราซาวด์สี่มิตินะคะมีวิธีการทำงานยังไงบ้างคะค่ะอันตราซาวด์เนี่ยก็มีตั้งแต่พื้นฐานคือ2มิตินะคะทันสมัยขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็น3มิติที่เราคุ้นเคยกันมากขึ้นแล้วแล้วก็อันละหลังๆก็จะเป็นเรื่องของ4มิตินะคะการทำงานของอันตราซาวด์4มิติเนี่ยจะต่างกับ2มิติในแง่ของการระบบประมวลภาพคอมพิวเตอร์ไรส์หลังจากที่มีการสะท้อนของคลื่นเสียงกลับมาที่หัวตรวจหัวตรวจอันตราซาวด์2มิติกับ4มิติเนี่ยจะแตกต่างกันค่ะก็คือในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกความโค้งแล้วก็ลักษณะของการรับคลื่นนะคะแล้วก็ในแง่ของการประมวลภาพก็จะได้ภาพที่แตกต่างกันคือ2มิติเนี่ยจะออกมาเป็นภาพแบนๆกว้างคูณยาวเป็นภาพขาวดำอันตราซาวด์ที่เราเห็นทั่วไปแล้วก็ในขึ้นมาระดับ3มิติก็จะเริ่มเพิ่มมิติของความลึกก็จะเป็นภาพกว้างคูณยาวคูณลึกก็เหมือนกับเราจะเห็นภาพเสมือนจริงมากขึ้นส่วน4มิติแล้วก็จะเพิ่มในแง่ของมิติของเวลาเข้าไปค่ะก็คือเป็นภาพ3มิติที่เคลื่อนไหวได้นั่นเองโอเคเลยนะคะนอกจากอัลตราซาวด์4มิตินะคะที่สามารถเห็นทารกในครรภ์ได้แล้วยังสามารถบ่งบอกอะไรเราได้อีกค่ะค่ะเนื่องจากว่าการอันตราซาวด์4มิติเนี่ยมันมีความพิเศษในเรื่องของมิติของเวลาอย่างที่บอกคือดูเรื่องการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจภาพของลูกในครรภ์ได้ชัดเจนมากขึ้นกว่า2มิติเนี่ยก็คงจะเป็นประโยชน์ในแง่การดูการทำงานของระบบบางอย่างเหมือนที่เรากล่าวข้างต้นนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยทารกในครรภ์อาจจะมีความผิดปกติในเรื่องของระบบประสาทที่มาคุมการเคลื่อนไหวนะคะทีนี้เราอาจจะเห็นว่าทารกบางกลุ่มเนี่ยมีอาจจะมีการเรียกว่าแขนขาไม่สามารถขยับได้นะคะหรือว่ามีข้อติดตั้งแต่อยู่ในครรภ์ฉะนั้น4มิติก็จะช่วยในส่วนนี้รวมถึงการอันตราซาวด์4มิติเนี่ยมันอิงจากพื้นฐานของ3มิติเพราะฉะนั้นในขณะอันตราซาวด์เนี่ยหมอก็จะใช้หัวตรวจที่เป็นหัวตรวจ3มิติการตรวจอวัยวะในระบบที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ตรวจได้ยากหรือมีมุมอับเช่นในเรื่องของสมองเรื่องการทำงานของหัวใจเนี่ยการอันตราซาวด์3และ4มิติร่วมกันก็จะช่วยได้มากขึ้นค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวิวัฒนาการทางการแพทย์นะคะที่พัฒนาอย่างมากเลยนะคะทำให้คุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถเห็นลูกน้อยในครรภ์นะคะได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณค่ะสำหรับแพทย์หญิงจิตรภินดุลยเกษมนะคะซึ่งเป็นสุตินรีเวชเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ที่มาให้คำแนะนำกับเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานีมาตรฐาน JCI โทร027340000